มาดูอาเซียนอันที่3วันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสปป.ลาวเองเนี่ยเขาจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะคะโดยการลดการพึ่งพิงจากจีนหันมาขอความช่วยเหลือจากทางสหรัฐมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจไปติดตามจากอาเซียนอันที่3ค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงอาเซียนแอดอีสานทุกวันพุธของสัปดาห์ซึ่งจะนำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวและสารคดีเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนให้ท่านผู้ชมได้รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนมากยิ่งขึ้นค่ะสัปดาห์นี้นะคะไปกันที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะสปป.ลาวนะคะได้เปลี่ยนภาพลักษณ์จากการพึ่งพิงจีนหันมารับการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเพื่อบรรลุสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่ะโดยทางการลาวมีเป้าหมายยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจสู่การเป็นประเทศมีรายได้ปานกลางระดับสูงให้ได้ภายในปี2030หรือพ.ศ. 2573นี้ซึ่งมีแผนจะลดการพึ่งพิงจีนและหันรับการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมากขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ในฐานะประเทศที่เป็นอิสระทั้งนี้นะคะวิธีหนึ่งคือการออกมาตรการปราบปรามกลุ่มลักลอบตัดไม้เพื่อส่งออกไปยังจีนและเวียดนามอย่างจริงจังค่ะกศน.จังหวัดมุกดาหารนะคะได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่อาเซียนให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกว่า200คนค่ะการจัดกิจกรรมการประกวดการแข่งขันทำโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักศึกษากศน.จำนวน13ตำบลในจังหวัดมุกดาหารเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กศน.มุกดาหารจัดขึ้นเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ฝึกคิดวิเคราะห์และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลายโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรียนรู้กระบวนการการทำงานอย่างเป็นระบบและฝึกทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์โดยมีนักเรียนนักศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียนและประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะมาในช่วงของรายงานพิเศษนะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะได้สร้างมูลค่าข้าวหอมมะลินินสุรินทร์นะคะที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ด้วยสโลแกนนะคะกินข้าวให้เป็นยามีการพัฒนาและวิจัยสายพันธุ์ให้ข้าวเป็นอาหารที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในประเทศและอาเซียนไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะจากคำกล่าวที่ว่ากินข้าวให้เป็นยากำลังถูกเรียกหาและได้รับความนิยมอย่างมากจากหมู่ผู้บริโภคที่รักสุขภาพเนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักที่ทุกครัวเรือนใช้รับประทานซึ่งในเมล็ดข้าวนั้นจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายหากมีการพัฒนาและวิจัยสายพันธุ์ให้ข้าวเป็นอาหารที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพด้วยแล้วข้าวก็น่าจะเป็นธัญพืชที่มีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นเราได้พบกับข้าวที่มีคุณสมบัติดังกล่าวที่อยากจะแนะนำก็คือข้าวพันธุ์มะลินินสุรินทร์ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันธุ์ต่างสีที่กำลังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันที่จังหวัดสุรินทร์กำลังส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมากขึ้นดังนั้นข้าวมะลินินสุรินทร์สามารถสนองต่อการเรียกหาของคนรักสุขภาพเป็นข้าวเมล็ดเรียวยาวเปอร์เซ็นต์อะมิโลสต่ำเวลาของข้าวสุกจะเหนียวนุ่มและมีกลิ่นหอมจากการตรวจวิเคราะห์ในเมล็ดพบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงประกอบด้วยสารประกอบฟีโนลิกและแอนโทไซยานินที่มีผลทำให้ผิวหนังของเราไม่เหี่ยวแห้งเร็วก่อนวัยอันควรแถมยังช่วยยับยั้งการเกิดมะเร็งและยังออกฤทธิ์ในการขยายเส้นเลือดช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดอุดตันในสมองและโรคอัมพาตอีกด้วยดังนั้นคุณสมบัติของข้าวมะลินินสุรินทร์ที่ได้จากการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งชี้ให้เห็นว่าข้าวสายพันธุ์ดังกล่าวมีความต้องการปุ๋ยเคมีน้อยแต่ปัจจัยของผลผลิตของข้าวสายพันธุ์นี้ขึ้นอยู่กับแร่ธาตุและอาหารในดินดังนั้นการดูแลรักษาการบำรุงดินจึงจัดว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งไม่ว่าผลผลิตจะออกมาเท่าไหร่ผู้ที่ทำนาแบบเกษตรอินทรีย์นั้นก็มีกำไรเสมอเนื่องจากมีต้นทุนในการผลิตข้าวที่ต่ำประนนท์ไม้หอมทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์รายงานหมดเวลาสำหรับช่วงอาเซียนแอดอีสานแล้วนะคะพบกันใหม่พุธหน้าค่ะสวัสดีค่ะ